ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกม GTA V Roleplay Server Sysad นะครับโอเคป่ะวันนี้เราจะไปขนฟินกันนะครับก่อนอื่นผมขอไปแลกเงินแดงเป็นเงินดีให้เป็นเงินถูกกฎหมายก่อนป่ะรอเฮียดีกว่าทำไมรถผมมันช้าๆวะยกล้อเลย R6 นี่มันแรงแล้วมันถูกด้วยไงพูดถึงอ่ะแต่มันต้องยกล้ออ่ะมันถึงจะแรงก็เพิ่งเข้าเกมมาเมื่อตะกี้เลยนะครับพยายามยัดตั้งนานแม่งยัดไม่เข้าจนตอนนี้ก็ยัดเข้าแล้วคนแม่งเล่นเยอะแล้วมันเหลือแค่2เซิร์ฟได้ไงปกติมันมีถึง4เซิร์ฟไงแต่ไม่รู้ทำไมมันมีแค่2แต่เมื่อวานแหละผมจะทำคลิปแต่เมื่อคืนแล้วแต่ทำไม่ได้คนแม่งเล่นเยอะแล้วแม่งหลุดตลอดด้วยตำรวจมีกี่คนเนี่ยตำรวจมีแค่1คนเองมันจะแลกเงินได้ป่ะเนี่ยตำรวจมีแค่คนเดียวการที่จะไปขนฟินอย่างน้อยมันต้องมีตำรวจ2คนขั้นต่ำเนี่ยมาได้อยู่จะได้เงินกี่บาทแป๊บนึงจะได้เยอะไหมตำรวจมีแค่คนเดียวได้ทีละกี่บาทวะพอทีละ 9,000 พอมี2คนมันก็จะกลายเป็น9,100 โอเคเอ้ยหรือว่าแต่ละรอบมันไม่เหมือนกันวะตำรวจมีกี่คนละมี1การที่เราขึ้นไปขนฝิ่นเนี่ยตำรวจจะเข้าเซิร์ฟมันก็แล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาแล้วกันเร็วๆๆๆๆๆตำรวจมาเตรียมปืนรอไว้แล้วตำรวจมาก็ยิงแม่งเลยรอเลยเสียงรถใครวะตำรวจมีแค่คนเดียวเองอันนี้เซิร์ฟเวอร์อะไรเนี่ยเซิร์ฟเวอร์1เซิร์ฟเวอร์1น่าจะมีตำรวจทั้ง2คน3คนเมื่อวานผมเข้ามาแม่งมีทั้ง4คน 3-4 คนอะอ่ะเร็วๆๆๆโอเคมันจำกัด 10,000 นะครับเป็นขั้นต่ำไปเราจะไปขนฟินกันนะครับโอเคตอนแรกว่าจะทำคลิปเอ็กช็อตแหละแต่ว่ายังไงเดียวไม่รู้จะเล่นอะไรเข้าไปก็ไม่มีห้องจะเล่นนะครับผมเลยไม่ทำดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอฝากตังค์ไว้แป๊บไม่ใช่ดิฝากไว้สัก 340,000 แล้วเหลือไว้ให้ผม 10,000 นึงเผื่อต้องใช้ซื้อนู่นซื้อนี่มีน้ำปะไม่มีน้ำกับขนมปังไม่มีเยี่ยมพยายามจะไม่ตายนะครับเวลาผมได้เงินมานี่ผมเก็บเข้าธนาคารตลอดเนี่ยเผื่อขับมอเตอร์ไซค์แล้วตายส่วนมากจะตายบ่อยเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ขนาดขับดีๆแบบแลนดิ้งจากสะพานสูงๆลงมาพื้นตายทั้งที่เราแลนดิ้งลงพื้นเรียบไม่รู้เพราะอะไรงงเหมือนกันแต่ก็ช่างไปเถอะนะครับมอนเด็กผมไม่ใช่ทางนี้นี่เสียงหมาที่ไหนเห่าวะข้ามเถอะมอนจะตายเดี๋ยวตายยกล้อดิอ๋อยกล้อหน่อยโอ้ไปแล้วไปแล้วตำรวจมีกี่คนละมีคนเดียวเองเหรอไม่สิเราไปถึงมันต้องมีสัก2คนดีในตัวผมมีฝิ่นปะเนี่ยหรือว่าผมทิ้งไปหมดแล้วมาทิ้งไปหมดแล้วผมหมอมี3เนี่ยวันนี้หมอมี3วันไหนที่แบบหมอไม่สิช่วงไหนที่แบบหมอมีแค่คนเดียวนี่ลำบากมากเลยเวลาตายแม่งหลายคิวเซิร์ฟนี้แม่งตายกันบ่อยด้วยไม่รู้เล่นอะไรกันตายเขาไว้บ่อยหรือผมจะไปขนโคเคดีวะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเอานี่ดีกว่าฟินดีกว่าขนฟินมันได้เยอะไงเท่าที่ผมลองมามันได้เยอะสุดแล้วฟินเนี่ยผมขนฟินผมไม่เคยเกมตำรวจเลยนะคนอื่นไม่รู้เคยโดนหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยไม่เคยโดนนะไม่เคยเกมตำรวจสักรอบหนึ่งก็ยังไม่เคยขนาดหมอเขาจ้างให้ไปขนกัญชานะเขาให้เงินมา100,000เผื่อแบบว่าเราโดนตำรวจจับอะไรเงี้ยเขาให้เงินประกันมา100,000ผมก็ไม่เคยโดนไม่เคยเกมตำรวจนะผมไม่สมจริงวะนี่นะมีเสียงด้วยของล่องเนี่ยเราตำรวจยังมีแค่คนเดียวเอง
ถ้าตำรวจจะมีแค่คนเดียวเดี๋ยวผมไปผมมาร์กไปที่กาลาดกันเดียวกาลาดฟ้าเนี่ยตำรวจยังมีแค่หนึ่งคนเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวผมขอไปสแตนบายก่อนตรงกาลาดรอจนกว่าตำรวจมันจะมานะครับไม่รู้ว่าอีกนานหรือเปล่าหมอบไปแม่งเลยรถซิ่งเด็กแว้นเดี๋ยวรถมาเก็บที่กาลาดกันโอเคถึงกาลาดแล้วขอรถเก็บก่อนนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันตอนตำรวจมี2คนนะครับตอนนี้แม่งมีแค่คนเดียวโอเคครับตอนนี้ในเซิร์ฟก็มีตำรวจอยู่2คนแล้วนะครับผมก็เลยแอบขนฟินนะครับถ้าตำรวจมาผมก็พร้อมที่จะบิดมอเตอร์ไซค์ขึ้นเขาแล้วก็หนีตำรวจเลยนะครับผมสามารถขึ้นรถรอได้ตอนนี้เลยถึงจะเปลืองน้ำมันแต่ว่าเราสแตนบายไว้ก่อนเผื่อตำรวจมาตำรวจมาเราได้ยินเสียงหวอแล้วบิดหนีเลยนะครับเราจะพุ่งไปข้างหน้าหรือว่าเราจะเลี้ยวซ้ายก็ได้ซึ่งเราสามารถเหินข้างหน้าได้นะครับแต่ว่าเราต้องจับจุดมุมไม่ถูกนะครับซึ่งบางทีผมก็ทำพลาดบางทีก็ทำได้แหละนะครับก็แล้วแต่แต่ว่าผมไม่โดนตำรวจจับนะผมก็แค่แบบมาลองดูเฉยว่าถ้าเราทำแบบนี้แบบนี้มันจะรอดได้นะอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวรอแล้วกันตอนนี้มีฟินอยู่เท่าไหร่เนี่ยมีอยู่200นะครับรีบเสียงหวอนี่ผมจะบิดหนีเลยนะครับโอเคตอนนี้มันคงไม่เพียงพอนะครับผมต้องการแบบเยอะๆนะครับก็เดี๋ยวรอไปก่อนแล้วกันนะครับผมว่าจะเอาสัก 2,000 แต่ว่าไม่เอาละขี้เกียจนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปที่แพ็คยาดีกว่านะครับไม่ใช่นั้นมันที่คัดแยกไอ้นี่แร่ผมมีเท่าไหร่แล้วโอเคตำรวจออกพอดีเลยผมเลิกตำรวจออกพอดีเลยว่ะก็โอเคป่ะเราจะใช้เส้นทางธรรมชาตินะครับทางดีๆมีให้ไปตั้งเยอะแยะไม่ไปนะครับต้องใช้เส้นทางธรรมชาตินะครับเป็นทางที่เสี่ยงตายมากเลยแบบเราลงแล้วเจอหินเนี่ยคือตายเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ไงเอ้ยเจ็บเลยสัตว์ตายโอ้โหผมบ้าแล้วตายเลยใช้เส้นทางธรรมชาติโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับโอเคเดี๋ยวจังหวะนี้เดี๋ยวผมต้องโทรเรียกหมอแล้วนะครับ